เรื่องจะปฏิวัติเรื่องกฎเกณฑ์การศึกมีมีใครประกาศได้บ้างไหมตรงนี้มีไหมหรือใครจะประกาศนี้ได้ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศว่าดูวันที่15เนี่ยครับเรามีการเตรียมแผนที่จะรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมไว้ยังไงบ้างก็ดำเนินการตามพรบชุมนุมสาธารณะฮะเหมือนทุกครั้งนะฮะแต่สตาร์เนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆแต่ซึ่งเหมือนกับเป็นการประทุษร้ายประชาชนอย่างรุนแรงมากๆเลยการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางตรงนะครับที่รัฐบาลไปแก้ยิ่งแก้เห็นไหมฮะยิ่งบานปลายยิ่งแก้ไปเดือดร้อนสถาบันผมไม่พูดย้ำนะว่าหลักมันผิดเพราะอะไรผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มันผิดตั้งแต่แรกมาแล้วก็พยายามดึงลากกันมานี่แหละพอเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมก็ผิดซ้ำเอาพวกตัวเองเข้ามาเกมเปลี่ยนเลยทำให้สถาบันเดือดร้อนทุกอย่างไปโกโซบิ๊กพิกไปหมดเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นมันก็เห็นเชิงปรากฏการณ์คือเมื่อมีหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อไทยเอามาแถลงนะครับเอาคนเจ็บเข้ามามันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นตอนนี้ก็พักเพื่อแมวหรือพักเพื่อไทยของเขานี่นะฮะก็ออกมาเปิดตัวแล้วนะนะให้การสนับสนุนม็อบเอาม็อบที่ได้รับบาดเจ็บนะครับออกมาแถลงข่าวให้คนของเขาซึ่งเป็นหมอซึ่งเคยอยู่ร่วมกับม็อบถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่เกี่ยวเป็นหมอมาดูแลม็อบสุดท้ายก็มาเปิดตัวกลางพักเขาเลยนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งหมดก่อนนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจทั้งเพื่อไทยทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิตรข่าวภาคสามนี่เป็นยังไงบ้างนะคะของเรื่องหมู่สามที่จะมีการตรวจระหว่างจุดสี่ก็ต้องดูเรื่องหมู่ที่สามที่สำคัญเป็นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นสิทธิภาพก็ไม่ใช่ถกวนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็สามารถชุมนุมได้สองฝ่ายสามฝ่ายแล้วแต่จะต้องไม่ตีกันนะตีก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละนะเป็นการชุมนุมที่บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นสิทธิภาพก็ไม่ใช่ถกวนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็สามารถชุมนุมได้สองฝ่ายสามฝ่ายแล้วแต่จะต้องไม่ตีกันนะตีก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละนะรัฐบาลพยายามที่จะให้เกิดความสงบให้มากที่สุดนะก็ต้องคำนึงถึงว่าห่วงเจ้าที่เขาบ้างเจ้าที่ก็ถูกกระทำเยอะเหมือนกันเขามีครอบครัวเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเขาจึงไม่ทำอะไรนะเว้นแต่ที่ถ้ามันฝ่าฝืนมากๆเขาก็รับไม่ได้ยอมไม่ได้นะเพราะเขาจำเป็นต้องรักษากฎหมายนะเพราะนั้นคือดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทำอะไรก็ดูจะผิดไปทั้งหมดอ่ะนะถ้าไม่มีเจ้าที่มีตำรวจเขาทำงานแล้วใครจะทำอ่ะใช่ไหมคือบางครั้งก็เหมือนกับต้องการปะทะผมก็ไม่เข้าใจไม่ปะทะกับเจ้าที่ก็ปะทะกับคนสองฝ่ายมันมีเคยบทเรียนมาแล้วนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นใครจะไปแกนนำก็ต้องรับผิดชอบดูแลให้ได้นะครับควบคุมให้ได้แล้วกันต่อไป PPTV ไหนใครจะได้จำได้ทีไอ้ที่ถามตลอดเลยถามสองอันละมันละฮะเป็นตัวใหญ่เขาเลยฝากมาเหรอนะพยายามนำคนเสื้อเหลืองมาขึ้นไหวผมไม่ต้องพยายามหรอกมั้งคนเขาก็คิดเองก็ได้มั้งนะผมคิดว่าเราจะสงวนไว้อย่างเดียวว่ากลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนั้นมาได้กลุ่มนี้มาไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องไปดูแล้วกัน
นะหลายอย่างออกมามันก็ดูได้ว่าเออมาได้ยังไงนะแล้วสิ่งของข้าวของมาแสดงออกกันมายังไงนะไม่ว่าในเรื่องของการใช้เครื่องเสียงเครื่องแสงสีตีกรอบมายังไงนะเพราะนั้นก็ดูทั้งสองฝ่ายแล้วนะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นม็อบชนม็อบเพื่อสร้างเงื่อนไขผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกผมไม่อยากคนไทยต้องมาฆ่าแกกันอีกเรื่องจะปฏิวัติเรื่องกฎราชการศึกมีใครประกาศได้บ้างไหมตรงนี้มีไหมหรือใครจะประกาศนี้ได้ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศฮะใครจะประกาศเธอประกาศเองได้เหรอหรือคนที่มากล่าวอ้างนี่ประกาศเองได้ก็ไม่เห็นมีใครจะประกาศจะชอบจะหาเรื่องให้ระดมคนมากันอยู่นั่นแหละสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานที่ดินนะจำนวนมากให้กับหลายหน่วยงานด้วยกันเดี๋ยวให้โฆษกแถลงนะในรายละเอียดนะครับก็เป็นการพระทานที่ดินให้ส่วนราชการที่หรือสถาบันศึกษาสถาบันการศึกษาที่ใช้อยู่แล้วเดิมได้ใช้ต่อไปนะแล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องของการเพิ่มเนื้อที่ให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดฟังจากนริศักดิ์ถามเอาเองนั่นคือสิ่งที่ผมได้เข้ารับประทานเมื่อคืนนี้ร่วมกับ9หัวหน้าส่วนราชการที่ไปรับพระราชทานมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าแล้วกันไม่ได้มีการย้ายที่อะไรต่างทั้งหมดอย่างที่มีการกล่าวอ้างมาว่าจะย้ายที่เอาที่มาให้ใหม่ไม่ใช่เลยเป็นที่เดิมที่อยู่ทั้งสิ้นก็มูลค่าสูงกว่ามูลสูงมากนะครับในปัจจุบันนั่นคือพระมหากรุณาที่ส่งให้กับพวกเราว่าวันที่25เนี่ยครับเรามีการเตรียมแผนที่จะรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมไว้ยังไงบ้างก็ดำเนินการตามพรบ.ชุมนุมสาธารณะฮะเหมือนทุกครั้งอ่ะนะฮะก็อย่างที่นำเรียนหลายครั้งนะก็ขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยปฏิบัติตามพรบ.ชุมนุมสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับต้นมีการประเมินไว้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มมีการใช้ความรุนแรงไหมเพราะว่าเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้มีทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเข้าไปเคลื่อนไหวในวันที่25เหมือนกันเป็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่แน่นะฮะต้องถามผู้ชุมนุมนะฮะก็อย่างที่ขอความร่วมมือกับผู้ชุมนุมว่าก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะถ้ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่2กลุ่มพร้อมกันเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรนะขอถามอีกครั้งครับสมมุติว่าถ้ากลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มเข้าไปในพื้นที่พร้อมกันเราจะมีการจัดการหรือบริหารยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในวันที่17ที่ผ่านก็ต้องพยายามนะฮะป้องกันไม่ให้เขากระทบกระทั่งกันนะครับอย่างวันนั้นเนี่ยวันที่17เนี่ยต้องไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยปล่อยปะนะฮะถ้าเกิดเรามีพยานหลักฐานว่าวันนั้นเนี่ยที่มีกลุ่มมวลชน2กลุ่มมาเนี่ยก็เกิดสถานการณ์รุนแรงเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการขับรถบรรทุกกำลังพลนะของตชด.เนี่ยไปขวางนะฮะแล้วก็ในรถบรรทุกกำลังพลของตชด.เนี่ยก็มีรอยกระสุนอยู่หลายรอยนะฮะก็ซึ่งกำลังดำเนินคดีอยู่นะฮะก็ไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้พยายามป้องกันนะพยายามป้องกันแต่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยในการควบคุมฝูงชนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ตำรวจไม่มีอาวุธนะฮะเพราะว่าผู้กำชากำชับมาเรื่องการใช้ไม่ให้ใช้อาวุธนะฮะอย่างของวันที่25เนี่ยครับจุดที่ไปลงเป็นเขตพระราชฐานตรงนี้เราจะมีมาตรการเข้มข้นขนาดไหนในการป้องกันก็อย่างที่นำเรียนฮะก็ตามพรบ.ชุมนุมสาธารณะก็ให้อำนาจเท่าไหร่ก็ทำตามนั้นนะครับก็ถ้าเกิดสถานการณ์การข่าวหรือการชุมนุมเนี่ยเราพิจารณาว่าอาจจะเกิดอันตรายนะฮะหรือว่าทำให้ทรัพย์สินเสียหายเลยก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะออกข้อกำหนดนะฮะสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางทีมโฆษกเนี่ยเขาจะออกแถลงการสตาร์เนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆนะซึ่งเหมือนกับเป็นการประทุษร้ายประชาชนอย่างรุนแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเรียกร้องนะว่ารัฐบาลนะนายกรัฐมนตรีตำรวจไม่ควรจะทำอย่างนี้กับประชาชนอีกนะฮะต้องเลิกใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นในการจัดการกับประชาชนที่มาชุมนุมกันโดยสงบโดยสันติโดยปราศจากอาวุธนะแล้วการที่ตำรวจออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าตำรวจก็ได้รับผลกระทบเท่าๆกับประชาชนไม่จริงเลยมันเป็น
การพูดที่ประชาชนหัวเราะกันทั้งประเทศเพราะมันฉีดมาจากฝั่งตำรวจตำรวจก็อาจจะได้รับมีละอองบ้างอะไรบ้างนิดๆแต่ว่าน้ำผสมสารเคมีแก๊สเนี่ยมันมาโดนประชาชนกันอย่างเต็มๆเลยฮะจนมีผลเนี่ยที่กระทบที่เห็นกันเนี่ยได้ชัดในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นพลเอกประยุทธ์นะก็พูดถึงเรื่องของการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่มีผมก็เรียนไปแล้วว่าไม่มีนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่มีเรื่องการจะประกาศพรกฉุกเฉินจะประกาศพรกความมั่นคงกฎอัยการศึกจะเป็นยังไงนะพลเอกประยุทธ์ก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนเขาต้องเป็นคนประกาศใครเป็นคนประกาศล่ะนะก็สรุปแล้วก็ยังไม่มีการรัฐประหารเนี่ยผมเรียนไว้นะครับตอนนี้ก็มีการวิตกมือที่3ตั้งคำถามว่าไปบุกทำไมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจนะครับในประเด็นวันนี้เลยที่พรรคเพื่อไทยนะครับก็รู้อยู่แล้วพรรคของใครนะครับก็มีการเอาคนเจ็บมาแถลงกลางพรรคเพื่อไทยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจนะตำรวจก็ชี้แจงในกระบวนการใช้กฎหมายนะออกมาอย่างที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์ก็เห็นว่าเออเนี่ยมีคนเจ็บนะมีคนเจ็บนะเราเห็นมีคนเจ็บสองเราเห็นแล้วนะครับมีคนเจ็บเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนที่รับความเดือดร้อนจากการฉีดรดน้ำเกิดขึ้นนะเราเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะเปิดหน้ามาหมอที่เคยถูกแจ้งข้อหาโอ้ยไม่เกี่ยวเลยเป็นผู้สมัครเดิมของสสของเพื่อไทยนะก็โผล่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวพรรคการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องคราวนี้เอาคนที่มีบาดแผลทั้งหมดอ้างว่าป่วยถูกทำร้ายจากจังเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยเลยอันนี้คือเราในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นวิเคราะห์ก็บอกเอ๊ะตำรวจไปทำแบบนั้นทำไมตำรวจทำไมใช้ความรุนแรงแบบนั้นยังไงในเชิงงานวิเคราะห์ถูกไหมครับคนก็มองอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ตอบโต้ตำรวจเนี่ยตำรวจจะได้ปรามตำรวจจะได้ไม่สลายการชุมนุมตำรวจจะได้ไม่จับในการบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตำรวจจะได้ไม่ดำเนินการจะได้ไม่เกี่ยวข้องนะตำรวจก็จะได้ปล่อยให้บุกเข้าไปนะก็ปล่อยข่าวลือว่ามีการไปขนสไนเปอร์ลงมาจะมาจัดการม็อบอย่างนั้นอย่างนี้นะมีการจะใช้มาตรา112ละมีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด9คนเพนกวินก็ยอมรับว่าจริงนะได้รับคำจดเขาเรียกว่าโทรศัพท์จากตำรวจมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหามาตรา112อันเนี้ยในเชิงงานวิเคราะห์เนี่ยเราก็คงบอกได้ตามนี้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์มันคงเข้มงวดเข้าไปแล้วสถานการณ์มันคงตึงเครียดไปแล้วสถานการณ์มันคงลำบากมันคงแย่ไปแล้วนะเราคงเห็นเชิงงานวิเคราะห์มากขึ้นอันนี้เราคงเห็นเชิงงานวิเคราะห์มากขึ้นนะครับงานวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยก็คงต้องยอมรับนะครับว่างานวิเคราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเราจะเห็นงานวิเคราะห์ทั่วไปตามที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ต่างกันนะครับในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนจำได้ไหมครับหลักผมเคยเรียนไว้ตลอดนะครับหลักมาจากดูไบนะครับสั่งงานมาจากดูไบผ่าน2พรรคการเมืองวันนี้เห็นหรือยังชัดเจนยังพรรคการเมืองไหนบ้างนะที่ผ่านมานะพจมานไปกราบพระบาทนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่บอกว่าจบแล้วนะความขัดแย้งในประเทศไทยจบแล้วผมบอกไม่จบนะเดี๋ยวเขาจะขับเคลื่อน2พรรคการเมืองเขาจะขนคนเสื้อแดงเข้ามาเป็นไงขนคนเสื้อแดงมาหรือยังเป็นไงเขาเปิดหน้าเอาพรรคการเมืองเอาคนเจ็บมาแถลงประเด็นคือคนเจ็บเหล่านี้เนี่ยเป็นใครเป็นผู้ชุมนุมใช่ไหมที่ละเมิดคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขามีคำสั่งไปแล้วว่าให้ระงับยับยั้งให้ออกจากพื้นที่มีการเอากำลังเข้าไปปะทะทำร้ายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมในทางกับการมองดูอ๋อเจ้าที่กำลังตามหาคนเหล่านี้เลยออกมาเปิดหน้าแบบนี้เจ้าที่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ทันทีเลยนะครับเพราะถ้าไม่ได้กระทำความผิดคงไม่โดนน้ำฉีดเพราะถ้าไม่กระทำความผิดคงไม่มีการบาดเจ็บ
ขณะนี้ต้องมีการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นอันนี้เจ้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เลยในทางกลับกันนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นไม่ใช่หรอว่างานนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโอเคอนาคตใหม่ก้าวไกลก้าวหน้าอะไรเราก็เห็นแล้วโอเคอันหนึ่งละตอนหน้านั้นมีคนว่าโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงเอาเนี่ยเป็นไงบอกเสื้อแดงไม่เกี่ยวคนละพวกเสื้อแดงมีคนละกลุ่มเอาเจ้าไม่เอาเป็นไงวันเนี้ยเป็นไงเห็นชัดหรือยังนะชัดอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ไหมงานสังเคราะห์กับงานวิเคราะห์มันต่างกันนะครับงานสังเคราะห์คืองานที่สรุปไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็เรียกตัวแปรต้นในเชิงวิชาการที่เหลือเป็นตัวแปรต่ำตอนนี้ตัวแปรต่ำคืออะไรตัวแปรต่ำก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวการชุมนุมการบุกการรุกการตีการทำร้ายการปะทะฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็ใช้หลักนิติรัฐแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีจับปล่อยพอเลยเวลามาการเมืองมันมีเวลาของมันจะไปใช้หลักเกิมจับปล่อยไม่ก็ปล่อยมาเลยจับก็กลัวจะไปกลัวบุกคุกนะก็เลยปล่อยมาเลยปล่อยมันก็ไม่สนก็บุกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลักที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่เนี่ยเคยเกิดขึ้นในปี2553จนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครหลักคิดเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาและใช้มาในฮ่องกงปัจจุบันฮ่องกงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาม็อบได้หลักนี้มันผิดในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ม็อบผมไม่ใช่คำว่าปราบม็อบพอหลักผิดปุ๊บเนี่ยมันก็โกโซบิ๊กอย่างที่เห็นเพราะอะไรมันแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางตรงนะครับที่รัฐบาลไปแก้ยิ่งแก้เห็นไหมฮะยิ่งบานปลายยิ่งแก้ไปเดือดร้อนสถาบันผมไม่พูดย้ำนะว่าหลักมันผิดเพราะอะไรผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มันผิดตั้งแต่แรกมาแล้วก็พยายามดึงลากกันมานี่แหละพอเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมก็ผิดซ้ำเอาพวกตัวเองเข้ามาเกมเปลี่ยนเลยทำให้สถาบันเดือดร้อนทุกอย่างไปโกโซบิ๊กพิกไปหมดเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นมันก็เห็นเชิงปรากฏการณ์คือเมื่อมีหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อไทยเอามาแถลงนะครับเอาคนเจ็บเข้ามามันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เขาเปิดอะไรเขาเปิดเสื้อแดงมาก่อน1วันจากนั้นก็เอาคนเข้าพรรคเขาเลยก็รู้อยู่แล้วพรรคของใครชัดไหมนี่คือการเมืองฮะผมบอกมาตลอดว่าเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองชัดเจนยังเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนะครับการเป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงบอกให้เห็นนะครับว่าเครื่องมือทางการเมืองนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูในเชิงปรากฏการณ์เราก็จะเห็นเชิงปรากฏการณ์นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์โดยไม่รู้ว่างานสังเคราะห์หรือความจริงมันคืออะไรมาทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ผมเคยอธิบายตลอดการเมืองมันเหมือนการเดินหมากรุกนะครับการเดินหมากรุกนั้นมันจะมีหลักในการเดินนะครับถ้าไปดูเฉพาะเนื้อในกระดานเราก็จะเห็นในการเดินแต่เราไม่เห็นว่าคนวางสถานการณ์หรือคนกำหนดสถานการณ์เขาวางอย่างไรตอนนี้ไปถึงจุดไหนแล้วนะฮะไปจุดถึงการเผชิญหน้ากันแล้วพลเอกประวิตรก็วันมือที่3ผมบอกแล้วไงฮะสเต็ปต่อไปในการต่อสู้ทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเมื่อปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดก็เข้าสู่อุดมการณ์เมื่อเข้าสู่อุดมการณ์ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็จะมีสเต็ปในการเคลื่อนไหวในเชิงทฤษฎีคือ1นะการเคลื่อนไหวแบบสงบสันติอหิงสาในระยะแรกต่อมาจลาจลต่อมาวินาศกรรมต่อมาเป็นการก่อการร้ายมันจะมีสเต็ปเกิดขึ้นตามลำดับจึงมีการวิตกว่าจะมีมือที่3มือที่3ที่พลเอกประวิตรหมายถึงมันมือเขาหรือมือเรานะครับพลเอกประวิตรก็ถามนักข่าวก็ไปถามว่าจะเกิดความรุนแรงไหมถ้าเกิดความรุนแรงจะทำไง
พลเอกประวิตรก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงทำไมรัฐบาลกลัวเกิดความรุนแรงแต่คนที่อยากให้เกิดความรุนแรงคือคนที่กำหนดสถานการณ์เขาต้องการความรุนแรงยั่วยุให้เกิดความรุนแรงให้มากที่สุดเขาเดินกลยุทธ์เนี่ยคือกลยุทธ์การยั่วยุยั่วยุยั่วยุเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเขายั่วยุยั่วยุให้เกิดความรุนแรงให้เกิดคนเจ็บให้เกิดคนตายมากๆซึ่งจะได้เป็นเงื่อนไขหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยปี2553เมษาจราจนและพฤษภาทะเลเพลิงปี52และ53จนเป็นที่มาของคำพูดวาทกรรมที่ว่า99ศพจำได้ไหมครับจึงเป็นวาทกรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยปี52 53คนที่มาเคลื่อนไหวเป็นเด็กอยู่เลยนะเป็นเด็กบางคนเป็นวัยรุ่นอยู่เลย10กว่าปีที่แล้วนั้นก็อายุ10กว่านะ11 12นะถ้า20กว่าบางคนก็7 8ขวบอยู่เลยนะครับสิ่งนี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเกมการเปิดหน้าของพรรคเพื่อไทยที่เอาแถลงกลางพรรคการเมืองมันคงเป็นคำตอบแล้วล่ะว่าการเมืองตอนนี้เปิดหน้าชนกันละมีพรรคการเมือง2พรรคการเมืองอย่างที่ผมเรียนไว้เห็นไหมผมสร้างกันมาเลยนะครับในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเดินฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝักซ้ายฝักขวาเขาใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่ากลยุทธ์การเดิน2ขานะครับฝักซ้ายฝักขวาพรรคนึงเป็นพรรควัยรุ่นพรรคนึงเป็นพรรคคนแก่ถึงเวลาก็จับรวมนะครับในการต่อสู้ถามว่าเกมนี้เขาชนะไหมไม่ชนะหรอกฟันธงเลยคือจับหลักได้แบบนี้ไม่มีทางชนะหรอกเราเห็นหลักเนี่ยการรวมพลครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ถนนอักษะมันถนนแห่งความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ทำมาแล้วปี56และปี57ชุมนุม2หนก็แพ้คราวนี้มาอักษะอีกแพ้อีกนะจนมีการเปลี่ยนชื่อถนนใหม่อ่ะไม่เป็นถนนอักษะเพราะมันถนนแห่งความพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2คือกลุ่มอักษะกับกลุ่มสัมพันธมิตรไงนะครับไปประชิดวังหวังจะหวังว่าจะข่มขู่นะในวังโน่นนี่นั่นคือเป็นแนวคิดของนักชุดศาสตร์ทางการเมืองที่บอกว่าวิธีการคือต้องจัดการตรงนี้ต้องจัดการสถาบันต้องข่มขู่ก็เป้าหมาย2ประการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็1นิรโทษกรรมนะครับ2นะฮะก็เพื่อที่จะวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับบ้านทั้งครอบครัวนะแล้วก็ให้พวกตัวเองได้มีอำนาจในการปกครองหลักแค่นี้ที่เหลือก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองใครมีลูกมีหลานไม่บอกด้วยนะฮะยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีแค่นี้ถ้าเราจับหลักมันได้คุณจะเห็นปรากฏการณ์เนี่ยออกมาเรื่อยๆๆๆก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเดี๋ยวมีแสดงมาฮะก็ดูดิเขาขนเสื้อแดงมาเขาเอาทัพหลวงเขาแต่หลวงได้แค่นี้แหละเขาไม่มีกำลังพอหรอกเป็นไงฮะออกมาปุ๊บก็ไม่มีกำลังพอผมบอกให้ล้านนึงเลยตอนเนี้ยหมื่นยังไม่ได้เลยนะฮะมันคงเห็นว่ามันไม่มีกำลังอ่ะมันเห็นจากไหนเป็นม็อบในมือถือนะครับเป็นม็อบในโซเชียลมีเดียทำไมหลอกตัวเองคิดว่าคนจะมาเยอะแยะจ้างสอสอคนมันก็ไม่ได้ไม่สังเกตแล้วฮะการชุมนุมครั้งนี้แกนนำเสื้อแดงไม่มีนะฮะคนเก่าๆไม่มีใครมาเลยมันเข็ดขี้เข็ดเยี่ยวกันแล้วนะครับคนมาไอ้พวกมาปากดีมามีไม่กี่คนละกำลังหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตามระยะนะครับโอกาสในเชิงเศรษฐีจะเกิดความรุนแรงไหมมันน้อยละมันน้อยแล้วล่ะนะครับเพราะทางการเคลื่อนตัวของดวงดาวมันเปลี่ยนไปนะครับเอาละผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์นะพวกเราคงเห็นอะไรมากขึ้น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 ตามเวลาแล้วล่ะจากนี้ไปมันเป็นยังไงรัฐบาลถ้ายังแก้ไขที่ปลายเหตุใช้หลักนิติรัฐเหมือนทำเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับมันทำไม่ได้ละนะครับเพราะทัมมิ่งของการเมืองมันมีจังหวะมันจะเข้าสู่ห้วงสุดท้ายละมันต้องเข้าห้วงสุดท้ายละเมื่อตัดสินใจปล่อยแกนนำมาเขาก็รุกบุกตีเขาไม่บุกก็ไม่ได้เพราะเขาสู้เขาก็ติดคุกเขาไม่สู้นะฮะเขาก็ติดคุกนั่นหมายว่าโอกาสสู้แล้วมีโอกาสที่จะรอดคุกก็ยังมีอยู่คือนิรโทษกรรมในภายหลังเนี่ยเขาจึงจำเป็นต้องสู้ต้องเข้าใจหลักของเขาก่อนนะไอ้พวกแกนนำเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยต้องไปคุยแกนนำคุยคนนั้นคุยไม่ต้องไปคุยพวกนี้เดินตามเกมเดินตามเกมหมากในกระดานเนี่ยมันก็เดินตามเกมจะบิดเบี้ยวไปทางไหนก็มีคนอื่นมาแทนนะครับไม่เข้าสู่เป้าหมายสูงสุด มันคือความลึกซึ้งทางการเมืองความลึกซึ้งทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้พวกเรานะครับได้เห็นปรากฏการทางการเมืองมากขึ้นนะครับเอาล่ะรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐา
รู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับขอครับมาเป็นเยาวชนขอรับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับขอพระองค์อายุเจริญยิ่งยืนนานครับครับผมเป็นเยาวชนมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับครับขอถวายครับครับครับที่ไหนความจริงครับครับเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ครับครับกระหม่อมในนามของประสบนิกรชาวภาคใต้ขอเป็นกำลังใจให้พระองค์ด้วยครับครับขอรับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งขอรับไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ